ถ้าเกิดว่าใครเปิดเข้ามาในคลิปนี้อย่าเพิ่งปิดนะช่วยเราหาเรื่องผีเรื่องนี้ก่อนเราจำไม่ได้ว่าเรื่องผีเรื่องเนี้ยเขาโทรไปเล่าที่ The Ghost หรือว่า The Shock แต่ว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงก็คือตอนที่เขาโทรมาเขาย้อนกลับไปว่าตอนที่เขาเจอเขาตั้งครรภ์ที่นี้พอเขาตั้งครรภ์อะมาดูเซตที่เราสั่งมากันก่อนดีกว่าเราสั่งมาเป็นเซตข้าวแฮมเบอร์กนะคะในกล่องจะมีเครื่องเคียงเป็นกิมจิปูอัดไข่ม้วนยำสาหร่ายด้วยแล้วก็แถมมาด้วยซาซิมิปูอัดแล้วก็เราสั่งเป็นซูชิมาเพิ่มด้วยเป็นซูชิจะเป็นไส้หน้าจะเป็นไส้กุ้งทอดแล้วก็จะเป็นไส้หน้าแซลมอน4ชิ้นซึ่งไส้หน้าแซลมอนน่ะจะมีเป็นตัวเทมปุระด้วยเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเทมปุระหรือเปล่าอะแต่ว่ามันเป็นแป้งแบบกรอบๆที่เขาใช้กินกันในราเมงอะซึ่งเขาจะให้โรยหน้าแต่ว่าเรายังไม่โรยนะเดี๋ยวเราอะจะโรยอีกทีนึงตอนมันกินเรากลัวมันเหี่ยวตื่นเต้นอะเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องคืออะไรก่อนเราอะเพิ่งรู้จักคำว่าเคี้ยวเอื้องอะเมื่อไม่นานมาแล้วไม่นานก็คือแบบ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอะคือเราอะคุยกับเพื่อนเราเพื่อนเราอะพูดถึงคำว่าเคี้ยวเอื้องแล้วในความคิดเราอะเคี้ยวเอื้องเราเข้าใจว่าเป็นคำว่าที่คนที่ทานอาหารช้าอะเหมือนเคี้ยวนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเราบอกว่าไม่ใช่เคี้ยวเอื้องอะเป็นการเคี้ยวของสัตว์ประเภทนึงน่าจะเป็นวัวควายแพะแกะซึ่งเขาอะจะมีสีกระเพาะแล้วพอเขากลืนเข้าไปใช่ไหมคือไประบบย่อยอาหารแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไปกระเพาะที่เท่าไหร่อ่ะแล้วเขาก็จะขย้อนออกมาแล้วเคี้ยวใหม่แล้วก็กลืนเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าคำนี้มันน่ารักเราชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะอยากเริ่มรายการที่แบบเป็นรายการสบายๆอ่ะตัดกับรายการที่เราออกไปเดินอ่ะส่วนมากจะเป็นการทำอาหารแต่ว่า EP แรกเราที่อยากทำอาหารวันนี้เป็นวันที่2มกรานะคะเราก็เลยรู้สึกว่าสั่งอาหารมาทานน่ะดีกว่าเราก็สั่งกินไปคุยไปประมาณนี้ถ้าแบบเป็นรายการทั่วไปก็จะบอกว่าไม่ถ้าเป็นเอพิโซดต่อไปอะเราคิดว่าน่าจะเป็นการแบบทำอาหารง่ายๆแล้วก็คุยกันคุยในเรื่องแบบต่างๆนี่แหละน้ำซอสแฮมเบอร์กก็จะออกหวานๆนิดนึงอะแล้วก็ยำสาหร่ายกับสลัดผักก็เบสิกนะทุกคนน่าจะเคยแบบกินกันอยู่แล้วรสชาติของสลัดผักเขาไม่ได้ใช้น้ำสลัดครีมนะคะจะแบบเป็นน้ำสลัดญี่ปุ่นออกเปรี้ยวๆนิดนึง
ทุกคนกลัวผีกันไหมคะจริงๆเราอะไม่ได้กลัวผีแต่ไม่ได้อยากเจอและก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอะเคยเจอมีเหตุการณ์ที่เหมือนจะแวบๆแต่มันไม่ได้ชัดเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเคยเจอผีหรือวิญญาณหรือเปล่าแต่เราอะชอบฟังเรื่องผีเพราะว่ามันน่าจะเป็นผลพวงมาจากตอนเด็กๆอะพี่สาวเราอะชอบเปิดเรื่องผีก็คือเดอะช็อคนี่แหละรายการของพ่อป๋องตั้งแต่แบบสมัยก่อนเลยรายการทำมีมานานมากมันทำให้เราอะซึมซับเรื่องผีเราก็ฟังเรื่องผีแบบเปิดเป็นกิจวัตรอะตอนทำงานตอนขับรถหรืออะไรเงี้ยแต่ก็สลับกับรายการอย่างอื่นไปด้วยนะทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องผีเรื่องนึงอะคาใจเรามากเลยถ้าเกิดว่าใครเปิดเข้ามาในคลิปนี้อะในตอนเนี้ยอย่าเพิ่งปิดนะช่วยเราหาเรื่องผีเรื่องนี้ก่อนเราจำไม่ได้ว่าเรื่องผีเรื่องเนี้ยเขาโทรไปเล่าที่ The Ghost หรือว่า The Shock เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงตอนที่เขาโทรมาเขาย้อนกลับไปว่าตอนที่เขาเจออะเขาตั้งครรภ์ที่นี้พอเขาตั้งครรภ์อะเขาก็อยากได้บ้านอะที่มีพื้นที่สำหรับลูกเล็กน่าจะอยู่คอนโดหรือว่าหอพักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปเจอบ้านหลังนึงเราจำไม่ได้ว่าเขาซื้อหรือว่าเช่านะก็คือบ้านน่ารักมีสวนหน้าบ้านมีโต๊ะไม้หินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามีเขาว่าน่าจะทำงานอาชีพอะไรสักอย่างนึงที่แบบต้องออกต่างจังหวัดทำให้ส่วนมากอยู่บ้านคนเดียวเวลาเขาออกไปซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพี่วินมอไซค์อ่ะที่เป็นวินเหมือนวินรับจ้างประจำอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มีวันนึงอ่ะเขาก็ออกไปซื้อของตามปกติพอกลับมาก็คือพี่วินก็จอดหน้าบ้านแล้วพี่วินก็น่าจะทักประมาณว่าเหมือนมีญาติมาหาหรอหรือว่ามีคนอยู่ในบ้านด้วยเขาก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียวอย่ามารอเล่นอย่างนี้นะเขากลัวพี่วินก็แบบเออสงสัยตาฝาดละมั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจำไม่ผิดนะเหมือนเขาก็เล่าว่าตอนที่เขาอยู่ในบ้านปกติอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็เจออย่างอื่นด้วยเทโชโยก่อนเหมือนคงเจออะไรแบบแปลกๆเสียงกิ๊กก๊อกเสียงอะไรอย่างนี้ละมั้งเราทีนี้วันนึงอะวันที่เกิดเหตุอะวันนั้นอะสามีของเขาอะก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดนั่นแหละเขาก็อยู่บ้านคนเดียวอีกตอนนั้นเขาน่าจะท้องแก่ประมาณนึงมั้งแล้วคืนนั้นอะฝนอะตกแล้วมันก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับวิญญาณอะคือเขาก็กลัวมากเขาก็วิ่งลงมาจากข้างบนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตอนที่เขาวิ่งลงมาจากบนบ้านนะเขาได้ยินเหมือนแบบเหมือนเสียงอะคนเดินอะตามมาด้วยเหมือนเสียงหลายฝีเท้าว่าตามมาแล้วทีนี้ข้างนอกก็ฝนตกใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาก็ลงมาข้างล่างบ้านอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบน่าจะเหมือนกับว่ามีเสียงฝีเท้าหลายฝีเท้าอย่างเงี้ยอยู่รอบๆตัวเขาอะแล้วในภาวะคนท้องแล้วข้างนอกฝนตกแล้วอยู่บ้านคนเดียวอะตอนที่เขาเล่าอะเขาเล่าดีกว่าเรานะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นภาวะที่แบบมันกดดันมากๆมันเครียดมากๆแล้วมันน่ากลัวมากๆเราอะอยากตามหาเรื่องนี้อะแต่ว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าที่ The Ghost หรือ The Shock ถ้าแบบใครรู้จักหรือว่าเคยฟังเรื่องประมาณเนี้ยแล้วรู้ชื่อเรื่องอะคอมเมนต์มาให้เราหน่อยนะถ้าเรื่องผีที่เราชอบฟังเนาะนักเล่าหลายคนนะเล่าดีนะนักเล่าขาจรก็เล่าดีมีคนนึงมั้งน่าจะชื่อคุณกันหรือเปล่าที่เขาเป็นเหมือนกับนักโภชนาการนะคะแล้วช่วงที่มีโควิดอะที่เขาต้องแบบเหมือนไปส่งอาหารตามห้องหรือตามบ้านนะด้วยเพราะว่าเหมือนแบบพี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่พอหรืออะไรสักอย่างอะก็เล่าดีเหมือนกันอยากกินโซชิก่อนเขาปั้นข้าวมาไม่ค่อยแน่นอะข้างในจะมีปูอัดไข่มูนิดนึงแล้วก็หางกุ้งเทมปุระก็คือกุ้งทอดเราว่าอร่อยนะอันนี้อร่อยค่ะรสชาติของข้าวกับน้ำซอสก็คือจะแบบหวานๆนิดนึงอ่ะแล้วก็กุ้งทอดอ่ะกุ้งเทมปุระก็คือยังกรอบอยู่
ต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบใกล้ตัวคือไม่เคยเกิดกับเราแล้วก็ยังไม่เคยเกิดกับคนใกล้ตัวแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นไปได้อะก็คือเรื่องคุณไสนะคุณไสที่บางทีแบบเขาไม่ได้ทำกับเราโดยตรงอะอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องที่เราเพิ่งฟังคือฟังสักพักก็แหละแต่เราชอบแล้วเราจนจำชื่อเรื่องได้เลยก็คือชื่อเรื่องพี่เลี้ยงคนที่สี่เรื่องประมาณว่าคนที่โทรมาเราอะเขาชื่อคุณแหม่มนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนเขาคุณแหม่มอะบอกว่าเหมือนกับว่าวันนึงอะเขาไปเจอเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้าแล้วตัวเขาเองอะรู้จากเพื่อนคนนี้ว่าแบบเหมือนเป็นคนเนี้ยแต่พี่เลี้ยงที่มากับเพื่อนอะไม่ได้เนี้ยบเท่าที่เขารู้จากเพื่อนแต่ชอบคนประมาณไหนมานั้นนะคะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าโอเคเรื่องราวก็ผ่านไปวันนั้นแล้วมีวันนึงเพื่อนเขาอะก็น่าจะแบบทักเฟซบุ๊กมาทักเมสเซนเจอร์มาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขาย้อนกลับไปตอนนั้นอะมีลูก2คนเอ๊ะหรือคนเดียวน่าจะคนเดียวค่ะขอโทษทีเพื่อนเขามีลูก1คนซึ่งตอนก่อนที่จะมีลูกอ่ะเขาก็คุยกับสามีว่าสามีเป็นชาวต่างชาตินะว่าจะหาพี่เลี้ยงซึ่งหาพี่เลี้ยงอันเนี้ยก็คือจะมีกฎแบบกฎค่อนข้างจุกจิกนิดนึงแต่ว่าให้เงินเดือนรายได้ดีซึ่งกฎจุกจิกในหนึ่งในข้อนั้นอ่ะห้ามทำพิธีกรรมห้ามแบบไหว้ต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะด้วยเพราะว่าเขากับสามีอ่ะไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องอะไรพวกนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามาไหว้พิธีกรรมมาไหว้อะไรเงี้ยเขาแบบไม่ค่อยชอบอันนี้เราก็เก็ตเข้าใจได้นะโอเคตอนที่เขาประกาศหาพี่เลี้ยงใช่ไหมล่ะก็แบบยังไม่เจอที่ถูกใจไปบ้านเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนคนนั้นอ่ะก็มีลูกเหมือนกันแล้วเพื่อนคนนั้นก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเอาพี่เลี้ยงคนนี้ไปไหมล่ะสมมติชื่อเอนะเราจำชื่อพี่เลี้ยงคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะแบบไม่ได้จ้างเอแล้วเขาก็บอกว่าเออะทำงานดีมากเลยตัวของเพื่อนคุณแหม่มอะเขาก็เลยตัดสินใจเอาพี่เลี้ยงคนนั้นอะมาเป็นพี่เลี้ยงคนที่3ก่อนก็คือรับมาเป็นพี่เลี้ยงคนที่3ก่อนก็ทำงานถูกใจเขาไม่ได้มีอะไรใช้ชีวิตแบบปกติอย่างเงี้ยจนมาวันนึงพี่เลี้ยงคนที่3อะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลากลับบ้านนะเหมือนกับพ่อแม่เขาป่วยมาอีกเพราะว่าน่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องธุระทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ในจ้างอ่ะเก้อหรอกแบบเหมือนบอกว่าขาดพี่เลี้ยงหรอกเขาว่ามีหลานนะเดี๋ยวเขาจะส่งหลานอ่ะมาให้ทำงานด้วยคุณเพื่อนคุณแม่ผมก็ถามว่าหลานจะทำงานได้หรอเขาพี่เลี้ยงคนที่สามก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาเทรนงานให้แต่ทีนี้มันติดอยู่ข้อนึงอ่ะตรงที่ว่าพี่เลี้ยงคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงคนที่สี่อะค่ะเขาไม่เคยมีลูกหนึ่งในกฎของเพื่อนคุณแหม่มที่เขาตั้งอ่ะก็คือพี่เลี้ยงจะต้องเคยมีลูกมาก่อนจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่แต่ทีเนี้ยความที่พี่เลี้ยงคนที่3เขาทำงานดีมากแล้วคุณแหม่มก็คือเชื่อใจอ่ะคิดว่าน่าจะเทรนงานเอ้ยโทษทีค่ะเพื่อนคุณแหม่มก็คือเชื่อใจคิดว่าน่าจะเทรนงานมาดีแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจรับพี่เลี้ยงคนที่4อ่ะเข้ามาทำงานพอเข้ามาทำงานอ่ะสามีเขาแล้วตัวเขาก็ชื่นชอบนะโดยเฉพาะสามีเขาอะก็ชมว่าเนี่ยพี่เลี้ยงคนที่4อะทำงานดีกว่าพี่เลี้ยงคนที่3อีกอะไรประมาณนี้แล้วตัวลูกเขาอะก็ติดพี่เลี้ยงคนที่4มากถึงขนาดที่ว่าตัวบ้านของเพื่อนคุณแม่เขาจะมีบ้านใหญ่กับบ้านแบบเหมือนบ้านคนงานพี่เลี้ยงหรือว่าแม่บ้านอะจะต้องนอนที่บ้านคนงานหลัง3ทุ่มอะห้ามเข้าบ้านใหญ่แต่ความที่ลูกของเพื่อนคุณแม่เขาติดพี่เลี้ยงคนที่4มากก็เลยทำให้แบบว่ากฎข้อเนี้ยถูกยกเลิกถูกละเว้นสำหรับพี่เลี้ยงคนที่4แล้วเขาอ่ะก็เลยได้มานอนที่บ้านใหญ่ด้วยเรื่องราวก็ผ่านไปแต่ว่ามันจะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าแม่ของเพื่อนคุณแหม่มอ่ะเขาอ่ะสังเกตว่าหลานเขาอ่ะมีอาการผื่นขึ้นเขาก็ถามพี่เลี้ยงคนที่4นะว่าทำไมหลานผื่นขึ้นทำไมนู่นนี่พี่เลี้ยงคนที่4ก็บอกว่าผื่นขึ้นปกติเดี๋ยวก็ผ่านไปจนวันนึงแม่ของเพื่อนคุณแม่อ่ะเขาก็ลงมาดื่มน้ำแล้วตัวเขาเองอ่ะก็เห็นว่าเป็นมีเหมือนคนที่เป็นรูปร่างคล้ายๆคนอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่คนอ่ะนั่งอยู่ข้างๆลานของเขาเขาก็แบบว่าเหมือนเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนคุณแม่ฟังแต่ว่าเพื่อนคุณแม่ก็คือแบบไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ย
โอเคแล้วทีนี้เขาก็ใช้ชีวิตกันปกติจนวันหนึ่งอ่ะพี่เลี้ยงคนที่สี่อ่ะเขาป่วยแล้วบอกว่าเหมือนแบบไปเข้าโรงพยาบาลลูกของเขาอ่ะก็เลยขึ้นมานอนกับเขากับสามีข้างบนทีนี้วันที่นอนด้วยกันอ่ะเหมือนกับว่าเขาอ่ะเพื่อนคุณแม่อ่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงแบบนี้อ่ะแจ๊ะๆเสียงเหมือนแบบน้ำลายเสียงแจ๊ะๆอันนั้นอ่ะก็เข้ามาใกล้ๆของสามีเขาเหมือนกับหน้าจะเรียแบบสามีเขาตัวเขาว่าเองก็รู้สึกนะคือเขาว่าเหมือนจะลุกขึ้นมาปลุกสามีมั้งแต่ว่าสามีอ่ะเหมือนรู้ว่าเพื่อนคุณแม่มะเขาเห็นเหมือนสามีที่นอนข้างๆกันอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนจับอย่างเงี้ยไว้ว่าแบบฉันรู้นะแบบเธอไม่ต้องลุกแล้วลูกของเขาอ่ะก็ร้องขึ้นมาพอลูกของเขาร้องอ่ะไอตัวนั้นอ่ะที่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันทำเสียงแจ๊ะเสียงเหมือนแบบเลียหน้าก็เลยจะไปหาลูกเขาความเป็นแม่ก็เลยทำให้เพื่อนของคุณแม่มะเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบรีโมทอ่ะคว้างไปที่ไอตัวนั้นอ่ะแล้วเขาก็ลุกไปเปิดไฟแล้วก็หายไปพอหลังจากที่บอกว่าเขาเปิดไฟแล้วไอ้ตัวนั้นหายไปอ่ะสามีเขาที่สติแตกอ่ะก็โทรหาตำรวจตำรวจก็เข้ามาดูที่บ้านแต่ก็ไม่ได้พบร่องรอยการบุกรุกหรือว่าอะไรนะตำรวจตรวจรอบบ้านแล้วก็แบบเราจำไม่ได้ว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นเพื่อนคุณแม่อ่ะเขาอ่ะไปเปิดห้องของพี่เลี้ยงคนที่สี่เองเขาก็เปิดห้องแล้วเขาก็ลื้อไปลื้อมาก็ไปเจอเหมือนคล้ายๆอะไรที่แบบเป็นไม้ๆอ่ะอยู่ในโหลน่าจะมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาดูกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็เลยไปหาพี่เลี้ยงคนที่สี่ที่โรงพยาบาลพี่เลี้ยงคนที่สี่ก็คือแบบเหมือนร้องไห้แล้วก็รับสารภาพว่าตัวเขาเองอ่ะได้ของอันเนี้ยมาจากพี่เลี้ยงคนที่สามพี่เลี้ยงคนที่สามอ่ะบอกกับตัวเขาว่าจะมาทำงานที่บ้านเนี่ยคือให้พกของอะไรอย่างเงี้ยติดตัวไว้ทำอะไรผิดนิดหน่อยอ่ะเจ้านายจะได้แบบไม่ดุจะได้มองข้ามเพราะว่าบ้านของเพื่อนคุณแม่มะเขาให้เงินเดือนดีมากเลยแล้วเขาก็เลยเอาของไอ้ตัวเนี้ยติดมาด้วยซึ่งก็เป็นอย่างที่พี่เลี้ยงคนที่สามมาบอกเขาเพราะว่าทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเพื่อนคุณแม่มก็ไม่ด่าแล้วก็เจ้านายก็รักแล้วก็เอ็นดูด้วยแต่ประเด็นก็คือด้วยความที่น้องอ่ะที่เป็นลูกของเพื่อนคุณแม่มะเขาติดพี่เลี้ยงคนที่สี่มากๆเลยก็เลยทำให้ตัวเขาเองอ่ะไม่ได้มีเวลาไปไหว้ไอ้สิ่งนั้นอ่ะทำให้เหมือนกับว่าพอไม่ได้ไหว้หรือแบบไม่ได้บูชาไม่ได้เส้นไหว้อะไรเงี้ยค่ะคุมของไม่อยู่พอคุมของไม่อยู่อ่ะก็ทำให้ตัวเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเริ่มเพ่นพ่านตอนกลางคืนอ่ะเริ่มจากการแบบว่าไปเลียหน้าเด็กก็คือเลียหน้าน้องอ่ะตัวเขาเองก็เห็นนะพี่เลี้ยงคนที่สี่แต่เขาแบบกลัวก็เลยแบบไม่ทำอะไรอ่ะอันนี้เราฟังแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแย่มากเลยทำให้บอกว่าน้องอะด้วยความที่เป็นเด็กอะมีผื่นขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวของสามีคุณแม่พี่โดนเลียครั้งนั้นอะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบเป็นผู้ใหญ่หรือเพิ่งโดนเลียครั้งแรกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้เขาแบบไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้สรุปก็คือพี่เลียคนที่สี่ก็น่าจะแบบโดนให้กลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นมากเพื่อนคุณแม่ค่อนข้างเชื่อเรื่องพิธีกรรมมีบ้านก็คือทำบุญขึ้นบ้านใหม่มีการไหว้พระมีการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นคือเราอะฟังเรื่องคุณสายหลายเรื่องแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบคนในยุคสมัยอะต่อให้จะเป็นยุคสมัยที่แบบมันเป็นเจเนอเรชันใหม่อะที่มันใหม่ขึ้นอะคนก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นตัวเราเองอะก็ยังเชื่อเรื่องบุญบาปนะเราเองก็ยังไหว้พระสวดมนต์ทำบุญแต่ถ้าให้ถึงขนาดที่บอกว่าคุณสายเลยหรือว่าสายดำอะไม่พร้อมที่จะรับผลการกระทำมันขนาดนั้นที่ฟังมาหลายๆเรื่องเลยใครที่แบบเข้าไปยุ่งกับคุณสายอะส่วนมากเขาจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของที่แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเข้าขั้นเรียกว่าคุณสายได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดของเพื่อนคุณแม่มะไปทำแต่เหมือนกับว่าเอาของมาบูชาช่วยเรื่องงานอะแต่มันไม่ใช่ของที่ดีสักเท่าไหร่อะถ้าใครมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็บอกว่าคุณสายได้หรือเปล่าอะก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้มีลิงก์อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปตามอ่านอีกทีนึงศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอ่านนะเอเลี่ยนเราชอบไหมเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเอเลี่ยนอะแต่ถ้ามีสารคดีให้ดูก็ดูนะอันนี้ไบโอบักแบบ
ที่เขาเรียกกันว่าใบงาญี่ปุ่นน่าจะกินกับซาซิมิได้รสชาติค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะมันจะแบบมีกลิ่นติดปลายจมูกนิดนึงอะคล้ายๆกลิ่นสดชื่นอะเหมือนสะระแหน่แต่แบบไม่ได้แรงเท่าตัว texture bite มันจะหยาบๆนิดนึงอะเหมาะกับการห่ออะไรแบบนี้แหละในความคิดเรานะคะพูดถึงเรื่องนางผีเอาเรื่องที่ตาตึงใจก่อนอะถ้าน่ากลัวนะให้ shutterแล้วก็เรื่องที่เป็นมิงอะชื่ออะไรนะร่างทรงเอาคร่าวๆเรื่องแรกก่อนชัตเตอร์อะชัตเตอร์มองว่าถ้าทุกคนที่ดูหนังผีอะจะเห็นว่าทำได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแสงนักแสดงพล็อตฉากเนื้อเรื่องความสมเหตุสมผลความสมเหตุสมผลของเราอะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการพิสูจน์ว่าผีมีจริงไหมอะไรอย่างนั้นแต่ว่าความสมเหตุสมผลของพล็อตเรื่องอ่ะมันเดินไปด้วยกันได้แบบเลเวลที่โอเคอ่ะคือมันมีตั้งแต่ที่บอกว่าตัวละครนะไม่ได้เชื่อเรื่องผีอ่ะเราสปอยล์ละกันก็คือเขามีการขับรถชนอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นตายไหมก็คือเขาชนแล้วหนีอ่ะมันทำให้เขาอ่ะเริ่มมีความรู้สึกผิดในใจละว่ามีผีหรือเปล่าทำใครตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เริ่มหาคำตอบว่าสรุปผีอะหรือวิญญาณอะมีจริงไหมเจออะไรเหตุการณ์อะที่ทำให้เขาเชื่อว่ามีจริงแต่อาจจะไม่ได้มาจากเหตุการณ์แรกมาจากเหตุการณ์อื่นๆที่บอกว่าเป็นผลจากการกระทำเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าผีในชัตเตอร์เป็นผีที่เขามีเหตุผลอะยังไม่เคยดูอะแล้วแบบถ้าไม่ได้กลัวผีอะลองดูนะเราว่าชัตเตอร์นี่คือแบบนี่คือขึ้นแท่นของเราเลยแล้วก็ร่างทรงเราให้เหมือนกันค่ะคือร่างทรงอ่ะเขาจะเล่นของกับความเชื่อของคนทางภาคแบบอีสานหรือว่าแถบแบบเขาเรียกว่าร้อนชื้นปะจริงๆเราว่าทุกภาคของไทยอ่ะมีความเชื่อที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ชัดเลยแบบมโนราหรืออะไรอย่างนี้ป่ะคะอีสานนี่ก็ชัดเจนเลยว่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแล้วในเรื่องของร่างทรงอ่ะเขาก็เล่นเรื่องของความเชื่อตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยไปจนถึงคือการคือพอเราพูดอย่างนี้แล้วอะเรารู้สึกว่าการลำดับคล้ายๆกันเลยนะคือชัตเตอร์อ่ะเขาสร้างความรู้สึกผิดในใจอ่ะให้กับตัวละครก่อนทำให้ตัวละครน่ะไปหาเหตุผลแล้วบอกว่ามีจริงไหมนะสิ่งที่เรารู้สึกกลัวหรือสิ่งที่เราแบบฝันถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแค่ความรู้สึกผิดในจิตใจจนแบบโอเคไปเจอเรื่องของตอนคลายปมอะไรเงี้ยของร่างทรงอ่ะอันนี้เราคิดเองนะเราก็รู้สึกว่าพอแบบพูดอย่างนี้แล้วอ่ะคือร่างทรงอ่ะเขาเริ่มจากการที่ว่าเขาเชื่อมาเลยเขาเชื่อแล้วเป็นตัวละครที่บอกว่าทำให้รู้สึกว่ามีความเชื่อผสมอยู่แล้วอะแต่มีความรู้สึกผิดหรือมีความสิ่งที่ทำผิดทางด้านจิตใจอะจนไปถึงแบบเหตุผลแล้วก็เจอแบบว่าเจอที่มาที่ไปของเรื่องทำให้เป็นผลซึ่งมันก็อาจจะแบบสายเกินแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยบวกกับฉากแล้วก็องค์ประกอบแล้วก็โทนสีของร่างทรงอะมันทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยร่างทรงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าคนดูอ่ะแต่ไม่คนดูคนเดียวอ่ะเราว่ามันเกินคำว่าน่ากลัวคือมันหลอนตอนที่สปอยนิดนึงละกันตรงที่มิงอ่ะตัวละครในเรื่องอ่ะเป็นแบบกึ่งโดนสิงอยู่อ่ะคือกึ่งเป็นคนแล้วก็กึ่งเป็นวิญญาณอยู่อ่ะเอ้ยไม่ใช่กึ่งเป็นคนแล้วก็กึ่งแบบมีวิญญาณตนอื่นเข้าสิงอยู่อ่ะค่ะพฤติกรรมแปลกๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสำหรับเรานะพฤติกรรมที่แปลกของคุณอะมันน่ากลัวกว่าเห็นว่าแบบเป็นผีแบบแวร์อย่างนี้มาเลยอะ
แฮมเบิร์กเราว่าเนื้อมันแห้งไปนิดนึงอะแต่ว่าน้ำซอสก็จะแบบมันหวานถ้าหนังผีที่เราดูล่าสุดเราก็คงไม่พ้นสัปเหร่อกับที่โยนแล้วนะสัปเหร่อไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่เป็นหนังดีที่ก็แนะนำให้ดูอ่ะผีที่หลอกหลอนก็คือผีในใจคนนะมั้งสปอยนิดนึงเรื่องมันก็เหมือนกับว่าเป็นคนคนนึงที่เขายุติกับคนที่ตายไปทำให้เขาแบบอยากหาทางเจอคนคนนั้นอะจนถึงแบบวิธีเจอแล้วเขาก็ทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาอยากไปอยู่ด้วยในโลกวิญญาณอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจบฟีลกู๊ดนะคะลองดูลองดูสนุกสนุกแล้วก็ได้อะไรผีมีฉากผีบ้างแต่ไม่ขนาดตุ้งแช่ไม่แบบแว่ดูได้ดูคนเดียวได้ค่ะที่หยดเราว่าเป็นความสมบูรณ์ในการทำหนังผีอะมีฉากตุ้งแช่อยู่นะถ้าใครเผื่อใครตกใจแต่ว่าดูคนเดียวได้ไหมถ้าคนไม่ได้กลัวผีมากเราว่าดูคนเดียวได้เราว่ามันเขาแบบไม่ได้หลอนเยอะเท่าแบบร่างทรงหรือว่าชัตเตอร์อะเป็นผีจากอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแบบรู้นิดนึงอะเหมือนไม่ได้เล่นกับความรู้สึกแบบผิดในจิตใจหรือว่าเล่นกับการกระทำผิดของตัวละครอย่างนั้นมากกว่าแบบเป็นหนังผีที่แบบผีมาจากที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในภาคหนึ่งนะแต่ว่านักแสดงในที่อยู่อันนี้ต้องชมว่าทุกคนแบบหน้าตาดีมากบอกว่าที่เป็นพี่น้องสามคนอะแย้มหยดยี่อะน่ารักทุกคนเลยเหมือนตอนท้ายของที่อยู่อะที่บอกว่าที่เป็นกิมมิคที่บอกว่าแบบมึงกับกูจะต้องแบบได้เจอกันอีกแน่อะเราว่าน่าจะต้องมีภาค2ต่อหรือเปล่าเราไม่ได้ตามข่าวนะแต่เดาว่าแบบที่ตัวละครทิ้งท้ายอะมันเหมือนจะมีอีกแนวหนึ่งอะที่เป็นผีมาจากที่อื่นเหมือนกันทำให้เรารู้สึกกดดันตามได้ด้วยอะก็คือลัดดาแลนด์เราว่าลัดดาแลนด์อะผีก็น่ากลัวเราก็ความจนก็น่ากลัวเหมือนกันเราเข้าใจที่ตามช่อง YouTube อื่นๆเขาบอกกันเลยอะว่าคือลัดดาแลนด์อะถ้าไปดูตอนวัยรุ่นอะก็จะไม่เก็ตไม่ค่อยอินหรอกแต่ถ้าดูตอนที่บอกว่าเป็นวัยกลางคนหรือวัยอย่างเราเนี้ยวัยทำงานเนี้ยกดดันเลยว่าแบบคนในบ้านอะต้องเจอกับอะไรแล้วผู้นำครอบครัวก็คือพี่ก้องอะเขาอยู่ในภาวะไหนผีก็กลัวนะแต่ว่าภาวะการไม่มีเงินหรือแบบการไปหาที่อยู่ใหม่ในตอนที่ไม่มีเงินอะมันน่ากลัวกว่าอันนี้คือแบบเก็ตเลยอะมันทำให้เราแบบว่าหลายๆครั้งอะที่เราฟังเรื่องผีอะที่เขาบอกว่าเจอผีที่นี่อย่างเงี้ยแต่แบบเขาไม่มีแบบไม่มีเงินย้ายแล้วเขาจำใจต้องอยู่อะเขารู้สึกยังไงอะคือหมายถึงก็เข้าใจอะว่าบอกว่าผีก็กลัวแต่ไม่มีที่จะให้ไปมันจะให้ทำยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นอะเรื่องนี้อะเราเคยอ่านตั้งแต่ตอนที่แบบอยู่ใน Twitter หรือว่า X อะคือมีคนนึงอะเขามาเขียนเล่าว่าตัวเขาเองอะเหมือนย้ายเข้ามาเรียนที่กทม.หรือเปล่าแล้วบอกว่าสภาวะการเงินไม่ดีทำให้ต้องไปเช่าหอถูกแล้วก็คือหอนั้นมีผีอยู่แล้วแต่เขาไม่ไปเห็นผีนะเขาไม่ได้กลัวผีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกิดการตกลงแบบดีลกับผีในห้องว่าแบบก็ต้องอยู่แล้วเรื่องนี้เขาก็โทรมาเล่าที่ The Ghost Radio ด้วยของพี่แจ็คสนุกดีค่ะลองไปหาฟังดู
เอาจริงๆคือแบบทํารายการอย่างนี้เนี่ยคือยากเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งกินด้วยมั้งถ้ามันเป็นแอคทิวิตี้อย่างอื่นอะอย่างเช่นการพาไปเดินหรือแบบการทำอาหารอะมันก็จะน่าจะแบบมีอะไรชวนคุยขั้นได้มากกว่าแต่พอนั่งกินแล้วแบบคุยอย่างเงี้ยเขินนะเอาดีๆแบบคุยไม่ออกนะถามว่ารู้สึกเหงาขนาดนั้นไหมไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยมากกว่าชีวิตวันที่31ธันวาคมอะคืนเขาดาวให้ทายว่าเราทำอะไรไม่มีใครทายเดี๋ยวเราตอบเองไปนวดไปนวดจ้าแล้วก็เขาดาวกับหมอนวดนวดแบบเรียลลี่นวดนะทุกคนไม่มีอะไรแอบแฝงมันปวดเมื่อยอะตอนแรกว่าจะกลับมาแล้วแบบนอนแต่แบบมันปวดจังเลยมันปวดแบบปวดอะก็เซิร์ชว่ามีที่ไหนที่แบบนวดตอนดึกไหมส่วนมากมีนาร้านที่เขาปิด4-5 ทุ่มอะแต่วันนั้นคือเขาปิดเลยไงเขาให้ปีใหม่กันเขาก็ปิดเลยอย่างเงี้ยแต่เราทำไงอ่ะเราต้องการนวดตอนนั้นสรุปคือหาไปหามาก็ไปเจอที่หนึ่งที่เขาไปโรงแรมค่ะโรงแรมแบบโรงแรมปกตินะไม่ใช่โรงแรมแบบอย่างนั้นอ่ะแต่ก็มีแบบเหมือนนวดด้วยก็คือเหมือนแบบเป็นเซอร์วิสในโรงแรมอะค่ะก็เลยได้ไปนวดที่นั่นกลับมาก็สบายตัวแล้วก็นอนเราน่าจะกินไม่หมดอะแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวเก็บไว้กินต่อมื้อต่อไปเดี๋ยวเนี่ยเอาใส่กล่องรวมกันแล้วก็เอาเก็บไว้กิน
อยากกินของหวานนิดนึงอะมีเงาะกระป๋องซื้อมาเมื่อวานอยากกินเงาะกระป๋องปิดท้ายดีกว่า